สวัสดีค่ะพบกับหมอนีหน้าแม่นๆเนาะวันนี้คุณหมอก็จะเปิดดวง12ราศีนะคะประจำเดือนมีนาคมสำหรับชาวราศีพฤกษ์ธาตุดินนะคะท่านที่เกิดวันที่14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนนะคะดวงท่านจะเป็นเช่นไรบ้างนะคะด้วยไพ่พระพิฆเนศอย่างรู้อนาคตนะเป็นลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญานะคะของหมอนีหน้าแม่นๆนะคะเป็นผู้ออกแบบสร้างผลงานนะด้วยตัวเองนะคะผลงานชุดนี้นะคะเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของหมอนีหน้าแม่นๆนะวันนี้เราก็จะเปิดดวงนะคะสำหรับชาวราศีพฤกษ์อย่างเต็มสปีดนะวันนี้เราจะเข้าสู่เนื้อหาที่เน้นมากขึ้นนะคะแล้วเรามาเปิดดวงของชาวราศีพฤกษ์กันค่ะช่วงวันที่1นะคะชาวราศีพฤกษ์นะคะช่วงวันที่1ถึงวันที่10นะคะดวงของท่านนะคะในเรื่องของความรักนะคะความรักเนี่ยถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะสำหรับชาวราศีพฤกษ์นะมีโอกาสที่มีความสำเร็จนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่การลงทุนเนี่ยเป็นจังหวะที่ลงทุนนะคะดีมากถ้าใครจะลงทุนในช่วงของต้นเดือนนี้นะคะการธุรกิจนะธุรกิจที่โดดเด่นนะคะในเรื่องของการเพาะปลูกการเกษตรหรือว่าขายผลไม้ขายอาหารถือว่าถูกโชคสำหรับชาวราศีพฤกษ์หรือว่าจะธุรกิจสำหรับช่างแต่งหน้านะคะหรือว่าขายเครื่องสำอางออทิสติกแต่งหน้านะเป็นช่างแต่งหน้าช่างทำผมร้านเสริมสวยธุรกิจของท่านจะขยายในช่วงไตรมาสของวันที่1ถึงวันที่10นะคะสำหรับชาวราศีพฤกษ์นะคะในช่วงนี้ก็มีจังหวะที่ท่านจะเดินทางหรือว่าเป็นเซลล์นะคะก็ถือว่ายอดขายก็จะดีนะคะลูกค้าเขาจะเยอะในช่วงของต้นเดือนด้วยถ้าเป็นเซลล์นะคะและที่สำคัญในช่วงของวันถ้ามีโอกาสเสริมดวงของชาวราศีพฤกษ์นะคะมีโอกาสไปปฏิบัติธรรมถือศีล นะคะก็จะเป็นการเสริมดวงหรือใครที่เป็นครูอาจารย์นะคะก็มีโอกาสที่จะเปิดโรงเรียนกวดวิชาก็เสริมดวงสำหรับชาวราศีพฤกษ์ไปบวชนะคะนะคะหรือว่าถือศีลกินเจในช่วงต้นเดือนนี้เป็นการเสริมดวงสำหรับชาวราศีพฤกษ์ด้วยนะคะที่สำคัญคุณหมอก็ขอแนะนำนะคะเป็นผลิตภัณฑ์นะคะสวยๆนะคะบายหมอนีหน้าแม่นๆนะคะสนใจนะคะสั่งซื้อนะคะเป็นผลิตภัณฑ์เซตฝ้ากระจายนะคะเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์สวยๆ .com นะหรือโทรมาที่เบอร์0631650695นะคะ0631650695นะคะคุณลูกค้านะสามารถชำระเงินผ่านบัตรเครดิตวีซ่ามาสเตอร์การ์ดที่หน้าเว็บไซต์สวยๆ .com ได้เลยนะคะรายละเอียดโปรดักต์สินค้าจะอยู่ที่หน้าเว็บไซต์ทั้งหมดอันนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์นะคะสำหรับผู้ที่เป็นฝ้ากระนะคะหน้าดำคล้ำนะต้องการใช้เพื่อทำให้หน้าขาวใสนะคะของเราจะเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาตินะคะสารสกัดนะคะนำเข้าจากต่างประเทศนะในแบรนด์สวยๆบายหมอนีหน้าแม่นๆนะคะรับสมัครตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะคะก็เข้าไปกดยืนยันคอนเฟิร์มสั่งซื้อหน้าเว็บไซต์สวยๆ .com นะคะเดี๋ยวเรามาต่อนะคะสำหรับชาวราศีพฤกษ์นะคะในรอบประจำวันที่11นะคะถึงวันที่20มีนาคมเนาะชาวราศีพฤกษ์จะเป็นเช่นไรดวงท่านนะคะชาวราศีพฤกษ์นี่นะคะดวงของชาวราศีพฤกษ์
นะคะในช่วงนี้นะคะถือว่าถ้านะมีโอกาสที่จะนะอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการมีปากเสียงกับเพื่อนร่วมงานนะสำหรับชาวราศีพฤกษ์ในช่วงของกลางเดือนด้วยนะคะมีโอกาสที่จะถ้าเซ็นสัญญาเอกสารอยู่เนี่ยนะคะหรือว่าทำเรื่องกู้เงินอนุมัติธนาคารอะไรเงี้ยท่านอาจจะต้องใช้เอกสารเพิ่มในการประกอบการกู้ยืมนะคะเพราะว่าเอกสารของท่านเนี่ยอาจจะน้อยเกินไปนะคะสำหรับชาวราศีพฤกษ์นะคะอาจจะต้องใช้เอกสารเพิ่มนะคะเอกสารของชาวราศีพฤกษ์น่ะทีนี้เลยแล้วก็การเรียนการอ่านการสอบสำหรับนักเรียนเนี่ยชาวราศีพฤกษ์นะคะก็นะคะมีโอกาสที่จะอ่านเขียนเรียนรู้หรือว่าอาจจะต้องทำวิทยานิพนธ์หนักสำหรับนักมหานักเรียนที่เรียนนิสิตมหาลัยเนี่ยจะต้องทำข้อเขียนหรือสอบสัมภาษณ์อะไรเนี่ยนะก็ต้องไปเรียนเพิ่มเติมนะติวเพิ่มเติมด้วยนะสำหรับเด็กนักเรียนนี้อาจจะมีการกดวิชาหนักในช่วงของประมาณกลางเดือนด้วยนะแต่ส่วนท่านใดนะที่ทำการเป็นนักเขียนหนังสืออยู่นะก็ถือว่าจะโดดเด่นนะในเรื่องของที่อาชีพนักเขียนนะแล้วก็การงานเนี่ยมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองด้วยในช่วงของประมาณกลางๆเดือนแต่ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะเป็นพระราหูนะคะได้ไพ่พระราหูอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงชาวราศีพฤษนะอาจจะของหายหรือว่าญาติพี่น้องท่านเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่ามีการเข้าโรงพยาบาลกันทันหันหรืออาจจะเป็นเพราะว่าตัวของท่านเองด้วยอาจจะมีการเจ็บป่วยอย่างหาสาเหตุไม่พบนะอย่างคุณหมอตรวจแล้วเนี่ยอาจจะยังไม่พบเจอในเรื่องของสุขภาพเนาะเพราะว่าได้ไพ่ของพระราหูระวังนะเรื่องเอกสารสำคัญหายทะเบียนบ้านบัตรประชาชนหายหรือว่ารถหายข้าวของมีค่าหายหรือว่าโดนขโมยทรัพย์สินจีรกรรมที่ปล้นนี่ชาวราศีพฤกษ์ควรจะต้องระมัดระวังหลีกเลี่ยงในช่วงของกลางคืนนะคะเดินในที่เปลี่ยวที่มืดไม่มีคนก็ต้องระมัดระวังด้วยของชาวราศีพฤกษ์นะคะก็ควรที่จะแก้เคล็ดนะคะไปนำของดำไปไหว้พระราหูเพื่อเป็นการผ่อนหนักเป็นเบานะสำหรับชาวราศีพฤกษ์ส่วนในช่วงของปลายเดือนนะคะส่วนในช่วงของปลายเดือนสำหรับอัญชาราศีพฤกษ์นะคะช่วงของปลายเดือนเนี่ยชาราศีพฤกษ์เนี่ยถือว่าท่านมีโอกาสนะคะมีจังหวะที่ดีนะในการเรียนถ้าเป็นนักเรียนอยู่ก็คิดว่าจะสมัครเรียนได้นะไปเข้ามหาลัยชั้นนำของประเทศได้ด้วยสำหรับชาวราศีพฤกษ์ระหว่างวันที่21ถึง31นะมีโอกาสได้ไปเรียนต่อศึกษาต่างประเทศในช่วงของปลายเดือนหรือมีโอกาสเซ็นสัญญาร่วมทุนหรือทำงานกับบริษัทต่างชาติถ้าท่านทำธุรกิจค้าขายก็จะเหมาะกับธุรกิจส่งออกและนำเข้าหรือนำสินค้าไปขายต่างประเทศโกอินเตอร์นี่ก็ถือว่าถูกโชคสำหรับชาวราศีพฤกษ์ด้วยแต่ที่ระวังในช่วงของปลายเดือนเลยชาวราศีพฤกษ์ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการมีปากเสียงการทะเลาะตบตีนะสำหรับชาวราศีพฤกษ์นะถ้าเป็นนักเรียนก็ต้องระมัดระวังการตบต่อยโต๊ะตีนะนอกสถาบันนะคะมีเรื่องกับคู่อรินะเป็นคดีฟงคดีความเพราะราหูหมายถึงการถูกจองจำนะคะการติดคุกการเป็นคดีความหรือการขึ้นลงขึ้นศาลถ้าราหูแทรกนะคะสำหรับชาวราศีพฤกษ์ท่านก็ต้องระมัดระวังเป็นคดีความอาจจะมีเรื่องกันนะเป็นนักเรียนนักศึกษาตบตีกันขึ้นลงขึ้นศาลก็ได้ก็ต้องระมัดระวังหรือต้องระมัดระวังในเรื่องของความใจร้อนนะการขับขี่รถนะรถเฉี่ยวชนกันนะคะใช้อารมณ์ปะทะคารมกันจนเป็นเรื่องขึ้นลงขึ้นศาลก็ได้ก็ต้องระมัดระวังความใจร้อนของชาวราศีพฤกษ์ด้วยที่สำคัญนะความรักถ้าใครก่อนหน้านี้ชาวราศีพฤกษ์เนี่ยแยกกันไปเพราะพระราหูหมายถึงการแยกจากกัน
นะแยกกันไปสักพักนึงหาแยกกันอยู่ห่างกันอยู่ท่านก็มีโอกาสกลับมารักกันคืนดีกันเพราะได้ไพ่ของพระศิวะเจ้ากับพระแม่อุมานะมีโอกาสที่จะกลับมาคืนดีกันในช่วงของประมาณปลายเดือนด้วยนะฮะก็มีโอกาสได้ของขวัญจากคนรักนะอาจจะเป็นแหวนแต่งงานแหวนทองแหวนเพชรแหวนพลอยอะไรอย่างนี้ด้วยแหวนมั่นนะฮะมั่นไว้ก่อนในช่วงของความรักถือว่าความรักน่าจะดีขึ้นในช่วงของปลายเดือนของชาวราศีพฤกษ์นะคุณหมอก็ขอแนะนำนะท่านใดสนใจนะบูชานะเป็นกำไรนาคีนะฮะ12ราศีเป็นพลอยนพเก้าแท้นะฮะก็เข้าไปดูที่ Facebook หมอนีน่าและ Facebook อาจารย์นีน่านะคะก็จะเป็นแหวนเสริมดวงนะฮะ12ราศีนะฮะเข้าไปเลยนะคะกดคลิกลิงก์ด้านล่างเว็บไซต์ YouTube เนี่ยฮะคุณหมอทำลิงก์ไว้ให้แล้วนะคะท่านคลิกลิงก์เข้าไปปุ๊บท่านก็จะเจอหน้า Facebook เลยนะคะมีให้หลายอันหรือว่าคลิกลิงก์เข้าไปที่เว็บไซต์สวยๆ .com ได้เลยนะคะก็ขอฝากด้วยนะคะผู้อุปการะรายการของโมนีน่านะคะเนี่ยค่ะค่ะเราก็มีแหวนสวยๆนะคะให้คุณลูกค้าบูชานะคะก็ขอขอบคุณสำหรับแฟนคลับทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามคลิป YouTube หมอนีน่าแม่นๆนะคะก็ขอขอบพระคุณมากค่ะขอฝากติดตามผลงานไพ่พระพิฆเนศอย่างรุ่งอนาคตนะคะเป็นลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาของหมอนีน่าแม่นๆนะคะขอขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ